ฮือฮามากคะ่ะหมวยโซฮอตตัดผมสัน้นทำบุญทอดกระถินแต่งชุดไทยสุดฮอตเลยละคะ่ะหมวยโซฮอตปรับลุกหม่ตัดผมสัน้นทำบุญทอดกระถินที่จังหวัดหนองคายทางด้านของหมวยโซฮอตสร้างความฮือฮาอีกครั้งคะ่ะเมื่อเธอแต่งชุดไทยสวยงามไปทำบุญที่วัดโพชัย พรารามหลวงจังหวัดน้องคายในช่วงของเทศกาลทอดกระถินทั่วประเทศไทยค่ะเรเนของสาวหมวยนั้นเธอแต่งชุดไทยสีแดงสดมีสร้อยและต่างหูซึ่งเข้ากันกับชุดไทยมากๆนั้นก็คือเป็นแบบชุดไทยจิตระดาผ้าไหมค่ะคณะทนี้ชาวเน็ตเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากพร้อมชื่นชมการแต่งตัวและแต่งหน้าที่สวยงามปรับลุกจากผมยาวเป็นผมสั้นนั่นเองค่ะจะสวยงามขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ